ทศกาลจุนจิโต้นะครับที่เป็นป๊อปอัพสโตร์เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในนะครับผมเดี๋ยวที่เข้ามาในงานนะครับฉากที่เขาทำไว้นะครับคุณผู้ชมที่มาสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ก็จะเป็นฉากที่อยู่ในหนังนะครับในหนังสือการ์ตูนแล้วก็ในการ์ตูนที่อยู่ใน Netflix นะครับผมทางสยองของอาจารย์จุนจิโต้นี่คือห้องแรกนะครับผมเราจะเปิดเข้าไปดูกันครับจะมีทั้งฉากบนกำแพงนะครับแล้วก็บนพื้นบนพื้นนี่ก็น่ากลัวเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็จะดูสยองสยองแบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของโซยจินะครับผมโซยจิก็คือเด็กคนนี้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นฉากเด็กๆในหนังสือนะครับแล้วก็เป็นภาพอาร์ตที่น่ากลัวที่สุดหรือว่าเป็นตอนที่พีคๆของตัวหนังสือการ์ตูนครับว่าจะรู้แล้วว่าผีตัวนี้ปีศาจตัวนี้คืออะไรนะครับผมเราจะไปห้องต่อไปกันครับห้องต่อไปนี่ก็จะเป็นฉากนึงนะครับในหนังก็คือมันจะเป็นเมืองนึงอ่ะที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนตายหรือเกิดอุบัติเหตุตายตรงไหนก็คือจะมีป้ายหลุมศพนะครับขึ้นอยู่ตรงนั้นตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบมากเลยของนะครับผมก็จะมีทั้งหมอนผ้าห่มแล้วก็ที่รองหลังล่มนะครับผมอย่างนี้คือหมอนอันนี้ล่มนะครับล่มก็หลอนมากเลยเป็นตอนหัวลูกโป่งครับผมเป็นกระเป๋าผ้านะครับกล่องเขาทำสวยนะกล่องนี้ตัวโมเดลแล้วก็เห็นเขาบอกเรื่องแสงได้นะครับคุณผู้ชมจริงอ่ะเรื่องแสงได้ด้วยกระเป๋าเล็กกระเป๋ามีหลายแบบมากเลยครับคุณผู้ชมกระเป๋าอันนี้ก็จะมีเป็นธงนะครับก็เป็นตัวโซยจิกับตอนก้นหอยโทมิเออันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับผมแต่อันนี้น่าจะเป็น V2 อ่ะนี่ครับที่เขาแกะมาโชว์นะครับเซตหนึ่งก็จะมี6แบบแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2มีพวงกุญแจครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับก็คือถ้าเกิดซื้อสินค้าในงานครบ 1,500 บาทนะครับตรงนี้รับฟรีเป็นสปันแบ็กนะครับที่มีเต็ม1ใบอันนี้แผ่นรองเมาส์สวยมีหลายลายด้วยครับนี่ก็เป็นเข็มกลัดกับสมุดโน้ตผมก็จะถ่ายเป็นเพียงบางส่วนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจก็แวะมาได้ห้องมันจะไม่ได้เยอะแต่ว่าจะเน้นไว้ที่ของอัพโต๊ะนี่เป็นเสื้อนะครับผมมีทั้งเสื้อแขนยาวแขนสั้นกระเป๋าสวยนี่กระเป๋าที่หลายลายเสื้อ
ช่วงฮาโลวีนพอดีเลยที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมานะครับใครสนใจก็มาชมกันได้หมอนอย่างร้อนเลยแก้วเก็บความเย็นนะครับตัดค่อยคอจะเป็นแนวของทางสยองเป็นเรื่องๆแยกออกมานะครับห้องเรียนหลอมละลายว่าเป็นอะไรบ้างนะสายทองใส่น้ำบัตรกระเป๋าเป้มีหมวกนะครับมีถุงผ้าอันนี้เป็นลมเรื่องสั้นหัวใจคุณตกนะครับผมบินออฟจากเรียเป็นสเปเชียลบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องแข็งนะครับเนี่ยแล้วก็สอนหนังสือไว้สวยมากใครสนใจก็แวะมาจัดได้นะครับชอบทำของไสยศาสตร์นะครับผมเวลามันโกรธใครนะมันก็จะเอาหุ่นฟางนะไปเคาะตะปูอยู่ตรงต้นไม้ใกล้ๆศาลเจ้านะครับเมื่อกี้ผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในที่ราชการแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้เสียงอะไรเยอะเพราะว่าเกรงใจคนมันเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้ขณะผมมาวันธรรมดานะก็ยังมีคนเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับก็ตัวงานถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากครับเขาเรียกว่าเป็นเวสออสเวสของฉากต่างๆหรือว่าโทนเรื่องต่างๆนะครับที่มีว่าคนชื่นชอบเยอะนะครับงานจะมีนะครับตั้งแต่วันที่5ตุลานะครับจนถึง31ธันวาคมนะครับถ้าเผื่อใครสะดวกก็มาที่ชั้น4โซน A นะครับห้างมาบุญคลองนะครับผม MBK นี้ลาไปก่อนครับผมคลิปต่อไปจะไปถ่ายที่ไหนเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ